ไอดอลมันคือเกมที่จะปลดปล่อยเวลาชีวิตของคนจากการจ้องจออันยาวนานเพราะเกมมันเล่นตัวเองได้เกมแนวนี้เนี่ยเราจะต้องเซตติ้งอะไรนิดๆหน่อยๆก่อนจะเอนจอยไปกับการบริหารทรัพยากรแค่นี้แหละครับแต่โคตรมันถามว่ามันสนุกยังไงความสนุกของมันเนี่ยคือการบริหารจัดการแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้บริหารจัดการอย่างเดียวล่ะถ้าเกิดมันมีความเป็นแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชด้วยเกมมันจะเดือดแค่ไหนผมได้ไปลองเกมหนึ่งมาครับเป็นไอดอลแฮ็กแอนด์สแลชสุดคูลแต่ถึงอย่างนั้นก็เดือดสุดๆเป็นเกมที่กินเวลาผมไปหลายชั่วโมงนั่นคือ Soul Style ในเกม Soul Style เรื่องราวของมันเริ่มจากนักเวทเฒ่าผู้มีชีวิตนิรันดร์แต่พอเวลามันเนิ่นนานไปเขากลับรู้สึกว่างเปล่าและโหยหาความตายและหนทางเดียวที่ผู้มีชีวิตอมตะจะดับสูญได้คือถูกกำจัดโดยผู้มีชีวิตอมตะด้วยกันเขาจึงสร้างโฮมอนครูสผลงานชิ้นโบแดงสุดวิเศษขึ้นมา1ขวดชายชราฟูมฟักเลี้ยงดูฮอร์โมนครูสคนนี้เป็นอย่างดีถ่ายทอดวิชาทุกอย่างให้และขอให้ฮอร์โมนครูสตนนี้ปิดชีพเขาพร้อมกับคำกล่าวสุดท้ายถึงเจ้าฮอร์โมนครูสว่าถ้าวันนึงอยากไปถึงความตายแบบตัวเองแล้วก็ฮอร์โมนครูสจะต้องทำแบบเดียวกันหลังจากผู้สร้างจากไปฮอร์โมนครูสตัวนี้ก็ได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่เดินซ้ำรอยเขาเด็ดขาดเขาจะใช้พลังที่มีสร้างสิ่งมีชีวิตเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนและใช้ชีวิตนิรันดร์ไปด้วยกันแต่ว่าแผนมันก็เกิดผิดพลาดครับระหว่างที่เขาทำเศษเสี้ยวจิตวิญญาณหรือศิลานักปราชญ์ก็แตกกระจายไปยังมิติต่างๆเจ้าตัวเลยต้องออกเดินทางเพื่อรวบรวมมันกลับมาและนี่คือเรื่องราวการเดินทางของฮอร์โมนครูสตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณเคยเล่นเกมแนวแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชมาก่อนเปิดเกมนี้มาจะเจออะไรที่คุ้นหน้าคุ้นตาหลายอย่างเกมเนี่ยเป็นมุมมองจากด้านบนคล้ายๆ JRPG คลาสสิกที่เราจะได้ควบคุมตัวละครและใช้สกิลต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่ด่าหน้ากันเข้ามาแบบไม่หยุดไม่หย่อนนับร้อยนับพันนับหมื่นตัวมันดูเหมือนเกมแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชปกติเราสามารถควบคุมตัวละครเดินไปเดินมากดสกิลกดไปเลยจนเมื่อยมือแต่ทันทีที่เราปล่อยมือตัวละครก็ยังจะลุยต่อมันจะเดินไปตีด้วยตัวเองมันจะตีต่อไปและลุยด่านต่อไปแต่ถ้าเกิดใครโหยหาความท้าทายหรือในบางคอนเทนต์ที่คิดว่ามันออโต้ไม่เวิร์กเราสามารถกลับไปบังคับด้วยมือได้ทันทีแบบไม่ต่างจากแฮ็กแอนด์สแลชทั่วไปตัวเกมเนี่ยเป็นเกมต่อสู้ลุยด่านไปเรื่อยๆครับเปิดมาก็ฟันกันยับยิงสกิลกันรัวๆแต่ถ้าเกิดยังงงว่าสรุปแล้วเล่นยังไงไม่รู้ว่าต้องทำอะไรทางซ้ายมือเนี่ยจะมีเควสคู่มือภารกิจให้เราทำซึ่งพอทำแล้วมันก็จะปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆสอนทำนู่นทำนี่และแน่นอนคือการลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆครับเกมนี้เวลาปิดเกมตัวเอกจะต่อสู้อยู่ที่ด่านที่เราปิดครับมันจะฟาร์มอยู่ที่ด่านนั้นพอเปิดมาก็จะได้ EXP ได้เงินได้ของแต่ถ้าเกิดเราเปิดเกมตัวละครของเราจะลุยไปด่านต่อไปเรื่อยๆและเลขด่านยิ่งมากขึ้นมอนก็ยิ่งเก่งขึ้นและมีอะไรให้ปลดล็อกมากขึ้นแล้วพอสู้ไปถึงระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีบอสออกมาเป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์เช็คว่าเราเก่งพอจะไปด่านถัดไปหรือยังถ้าอยากก็ต้องปล่อยผ่านเกมจะย้อนเรากลับไปด่านก่อนหน้าให้ตัวละครของเราฟาร์มหรือให้เวลาเราจัดการตัวละครอัปเกรดนู่นนี่นั่นแล้วการอัปเกรดของเกมนี้เนี่ยมีอะไรให้ทำหลายอย่างครับคือในเกมเนี่ยตัวละครของเราต่อสู้เราจะได้ทรัพยากรค่าประสบการณ์และไอเทมต่างๆเพื่อเอามาอัปเกรดไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดจากค่าความสามารถค่า EXP อัปเกรดพลังโจมตีพลังป้องกันคลิเลือดอัพแบบอัพรัวๆแล้วก็มีการปลุกพลังปลุกสถานะต่างๆแล้วมันมีความเป็นเกม RPG Hack and Slash ครับที่เราต้องบริหารจัดการอุปกรณ์สวมใส่แต่อุปกรณ์สวมใส่ในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ดรอปจากมอนครับเวลาเราจัดการมอนเนี่ยเราจะได้แต้มโซมาแทนแล้วแต้มโซพวกนี้เนี่ยเอามาใช้สุ่มหาอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาวุธหน้าผมสกินและของพวกนี้จะมีค่าสถานะมีระดับต่างๆเรายิ่งอัพเลเวลโซมากขึ้นเท่าไหร่ของที่สุ่มก็จะดีขึ้นเท่านั้นแต่ความหายากเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆครับเติมเงินก็ไม่ช่วยต้องสวดมนต์อย่างเดียวซึ่งของที่ได้มาเราเอามาตีบวกด้วยนะแต่ไอเทมพวกนี้เนี่ยมันจะไปโยงกับอีกระบบนึงของเกมคือระบบคลาสเกมนี้เราต้องสุ่มกาชาคลาสและคลาสแต่ละคลาสก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเราสามารถเอาคลาสมาอัพเลเวลยิ่งสูงยิ่งเก่งและมันก็ไปผูกพันกับระบบสกิลด้วยเกมนี้เนี่ยมีสกิลเยอะมากครับแล้วต้องสุ่มมาเหมือนกันแล้วทั้ง3อย่างเนี่ยครับมันทำให้เกมมีแท็กติกมากๆเพราะว่ามันส่งเสริมกันหมดคลาสส่งเสริมกับไอเทมส่งเสริมกับสกิลที่เรามี
ของทุกชิ้นมันจะมีออปชันมีความสามารถที่ต่างกันแล้วต้องมาดูว่ามันเข้ากับของที่เราใช้อยู่ไหมมันเข้ากับคลาสของเราไหมเราจะต้องเลือกไอเทมให้เหมาะกับคลาสและสกิลที่เราใช้เพื่อจัดบิวให้ตัวละครของเราเก่งการเลือกสกิลการเลือกอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีผลกับการเล่นยังไม่รวมว่าเกมมีระบบชาติที่มีการแพ้ทางและชนะทางกันแบบไฟชนะดินดินชนะลมลมชนะน้ำและน้ำชนะไฟซึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงกับการบริหารไอเทมบริหารสกิลบริหารคลาสมันเลยทำให้เกมเนี่ยไม่ใช่การอัพตัวละครให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบโง่ๆแต่มีแท็กติกให้เราเล่นมีความลึกและอะไรที่หลากหลายให้เราได้ปรับแต่งแล้วไม่ใช่แค่ไอเทมครับเกมมีสมาชิกปาร์ตี้ด้วยพอเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะปลดล็อกสมาชิกปาร์ตี้โดยการสุ่มกาชาเหมือนเดิมโดยตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถที่หลากหลายบางตัวมาช่วยสู้บางตัวมาช่วยแทงบางตัวก็เป็นตัวหิวและบอกเลยครับว่างานอาร์ตมันน่ารักทุกตัวทั้งโมเดลตัวละครผู้ชายผู้หญิงเนี่ยงานอาร์ตดีมากเป็นอีกหนึ่งจุดขายของเกมนี้เลยและเกมนี้เนี่ยถึงของส่วนใหญ่จะหาได้จากกาชาแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากครับเพราะว่าเวลาเราเล่นไปเนี่ยเกมจะแจกเพชรแจกใบสุ่มให้เราเรื่อยๆครับมีภารกิจให้เราทำซ้ำเรื่อยๆให้เราไปเปิดกาชาเรื่อยๆเพราะระบบกาชาเกมนี้มันเป็นแบบขั้นบันไดคือเราจะต้องเปิดกาชาเพื่อสะสมแต้มระดับตู้พอระดับตู้สูงขึ้นก็จะมีโอกาสได้ของที่แรงขึ้นฟังดูอาจจะเหมือนเสียเงินเยอะแต่จริงๆสายฟรีก็อยู่ได้ครับเพราะว่าภารกิจเนี่ยแจกทุกอันคือไม่ว่าจะเป็นผ่านมิชชั่นกิจกรรมต่างๆหรือเควสเนี่ยแจกตั๋วหมุนหรือเพชรกาชาเยอะมากต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่ได้เติมตังค์เลยแต่หมุนกาชาไป 4,000 กว่าโรแล้วหมุนเยอะจนงงจนต้องตั้งคำถามกับชีวิตหมุนโหดเหมือนโกดเกมอื่นที่ไม่ให้เราหมุนเนี่ยวันแล้วถ้าเกิดใครมาเล่นตอนนี้เกมอยู่ในช่วงฉลองเปิดได้ครึ่งปีด้วยครับใจป่ามากๆขอแค่ล็อกอินครบ7วันก็จะได้สกิลเทพๆแบบเลือกเองได้เลยมีตั๋วเอาไปสุ่มให้เมาถึง 1,900 ครั้งเพชรอีกเป็นภูเขาแล้วก็ยังแจกเพื่อนร่วมทางสาวสวยระดับเทพคือทั้งสวยทั้งเทพอย่างไอชาไปเลยฟรีๆ1ตัวถ้าเกิด1ตัวยังไม่พอก็เอาเพชรที่เขาแจกนี่แหละไปหมุนต่อเองได้นอกจากนี้เกมยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยอย่างกิจกรรมชายหาดมหัศจรรย์ที่ให้เราเข้าไปเล่นในด่านพิเศษแล้วสุ่มของออกมาได้อย่างจูใจรวมถึงชุดสวยๆของประจำฤดูเกมนี้เนี่ยมันมีคอสตูมครับมันทำให้เราสามารถแต่งแฟชั่นตัวละครได้ด้วยเรียกว่าแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยไม่จำเจมีกิจกรรมอัปเกรดตัวละครต่างๆอัปเกรดสกิลอัปเกรดวัตถุโบราณและนอกเกมก็มีกิจกรรมเหมือนกันคือกิจกรรมแชร์ภาพด่านที่เล่นในเกมใน Discord ทำได้ถึงวันที่7อันนี้เนี่ยแค่เข้าร่วมก็ได้รางวัลแล้วเพราะงั้นใครยังไม่เล่นบอกเลยครับต้องรีบเล่นทันทุกกิจกรรมแน่นอนแถมเล่นเพลินมากๆด้วยส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเช็คว่าต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกับทุกรางวัลจริงๆอัปเดตครึ่งปีเขาว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพียบผู้เล่นเก่าก็ขมผู้เล่นใหม่ก็ขมแล้วเกมมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะโคตรน่ารักมีให้เราเลือกหลากหลายต้องสุ่มเอาเหมือนกันและทุกตัวมีประโยชน์จะให้บัฟเราที่แตกต่างกันออกไปมีการสุ่มวัตถุโบราณมีการเข้ากิ้วและสร้างบ้านซึ่งทุกอย่างเนี้ยมันจะทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นมีฟีเจอร์มีคอนเทนต์อะไรหลากหลายอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งก่อนถึงจะเปิดได้บอกตรงๆเลยว่าผมยังเล่นไม่ถึงแต่จากที่ไปดูมาแอบส่องของคนอื่นนะรู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งนี่วะน่าสนใจมากๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเนื้อหาที่เสริมมาในดันเจียนให้เรารับค่าอะไรต่างๆไปอัปเกรดตัวละครของเราเพิ่มโดยมันจะมีการดรอปในแต่ละวันวันนึงลงซ้ำได้กี่ครั้งมีการท้าทายลุยดันเจียนลุยด่านต่างๆซึ่งบางคอนเทนต์ของเกมเนี่ยมันให้ฟีลเหมือนการเลดบอสในเกมออนไลน์เลยต้องเดินหลบวงกลมแดงๆซึ่งอันนี้เนี่ยต้องเล่นเองนะครับปล่อยไอดอลไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นก็ร่วงหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเดือดไม่ไหวแล้วจะต้องเติมซะหน่อยลองไปสำรวจร้านค้าเล่นๆได้ครับมันมีแพ็กเกจอะไรมากมายของแจกเยอะแยะมีให้เอาแต้มมาแลกหรือเอาเพชรมาซื้อมันทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นมีแพ็กครึ่งปีด้วยเปย์วันนี้สวยเลยเพราะชุดไม่สวยมันจะไม่มีแรงเล่นอันนี้แซวนะใส่ที่มีแหละครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแฟชั่นก็เติมได้เกมมีแพ็กอะไรไม่รู้เยอะแยะครับอันนี้ถ้าเกิดใครขยันก็ไม่ต้องเติมก็ได้ครับเพราะว่าของที่เขาแจกพอให้เราเล่นไปได้ไกลมากๆแล้วพูดถึงความรู้สึกในภาพรวมของเกมนี้เนี่ยผมรู้สึกสนุกมากนะถึงจะเป็นเกมสปอนแต่ผมติดใจมากๆโดยเฉพาะเนื้อเรื่องเอาจริงๆหลายๆคนเนี่ยไม่อ่านเนื้อเรื่องและเกมนี้กดข้ามเนื้อเรื่องไปได้เลย
แต่ผมอ่านไปบ้างเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆเหมือนอ่านเรื่องสั้นคัสซีนไม่มีอะไรมีตัวละครอาร์ตสวยๆมาขย่าวแล้วก็มีบทพูดแล้วมันดาร์กกว่าที่คิดไม่ใช่การตามหาพ้องเพื่อนแบบใสๆหมุนกาชารัวๆมีลูกเล่นมีการหักมุมถึงบางอย่างจะเดาได้แต่บางอย่างก็ต้องร้องว่าเอางี้เลยเหรอพี่แถมเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดของตัวละครด้วยเรียกว่าผมอ่านไปประมาณ 4-5 บทแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับภาพรวมของเกมเนี่ยเป็นเกมไอดอลแต่ก็มีแท็กติกอะไรให้เล่นหลายอย่างเรียกว่ามีของดีกว่าที่คิดครับเล่นเพลินๆระดับดูดเวลาเลยคือเปิดเกมมาทีเนี่ยอยู่กับจอไปเป็นชั่วโมงเอาเป็นว่าเกมนี้ใครอยากลองสัมผัสก็โหลดมาเล่นกันได้ครับตอนนี้เขามีกิจกรรมครึ่งปีด้วยแล้วถ้าเกิดมาใหม่เนี่ยของแจกเพียบคนเก่าก็ได้รับอะไรใหม่ๆเหมือนกันยังไงลองฝากไปด้วยครับช่วยกันทำมาหากินกับ Idol RPG Hack and Slash ที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด Subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ